ู้ชมต้อนรับสู่รายการคาครูบายเซติกนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับกระทู้ในวันนี้ที่เราจะหยิบประเด็นมาพูดคุยกันนะฮะนี่เลยครับนี่คือกระจกมองหลังคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าทำไมถึงหยิบกระจกมองหลังมาพูดนะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีจุดตรงกลางแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านหลังให้ดูนี่เลยครับคุณผู้ชมด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์อยู่1อันนะครับกระจกรุ่นนี้เราเรียกกันว่ากระจกตัดแสงอัตโนมัติซึ่งจะมอบให้ตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นบนนะครับ Everlong Everest อะไรก็จะมีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกระจกของ Ford เนี่ยถ้าเราสังเกตจะมีตัวตัดแสงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์มากๆในกรณีที่เจ้าของรถแสบตาหรือแสงในห้องโดยสารสว่างกว่าด้านนอกนั่นเองนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับกระจกตัดแสงนะฮะเราจะมาดูกันว่ามันทำงานตอนไหนทำงานยังไงและไอ้ปุ่มเนี่ยมันคืออะไรเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนาะว่ามันคือเซ็นเซอร์ตัดแสงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าขออนุญาตเท้าความหลักการทำงานมันก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่าข้อมูลเชิงเทคนิคเขาจะให้นิยามไว้ว่าอย่างไรแต่เท่าที่ทดสอบนะครับก็หลักการทำงานของมันง่ายๆเลยก็คือถ้าห้องโดยสารแสงสว่างมากกว่าด้านนอกเมื่อไหร่นะครับระบบก็จะทำงานการตัดแสงของเขาก็กระจกก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะคือตอนนี้ผมมาจอดรถตากแดดอยู่แต่รถคันนี้มันติดฟิล์มไปแล้วเพราะฉะนั้นพอเราติดฟิล์มหนาๆดำๆเมื่อไหร่เนี่ยการทำงานก็อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปติดฟิล์มดำมากก็เดี๋ยวลองดูนะผมจะไปปิดเซ็นเซอร์จับแสงด้านหน้าเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้ารถมันตากแดดอยู่นะครับก็คือผมไปจอดให้แสงสว่างมันเข้ามาในรถนั่นเองนะฮะสักครู่มันจะเป็นสีเขียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมครับตอนนี้มันเป็นสีเขียวแล้วนะไม่รู้สังเกตดูออกหรือเปล่านะครับแล้วพอผมปล่อยนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับขาวแล้วครับขาวใสแล้วฮะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับปิดเซ็นเซอร์ด้านหลังเขียวแล้วครับเนี่ยเขียวเป๋อเลยฮะคุณผู้ชมพอผมปล่อยนะฮะขาวแล้วครับเขาก็จะค่อยๆจางความเขียวก็ค่อยจางแล้วก็ค่อยขาวลงไปเรื่อยๆเอาปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนเขียวแล้วฮะแล้วพอปล่อยปุ๊บก็ค่อยๆจางนะครับอันนี้คือไว้รับแสงด้านหน้าแล้วอันหลังที่เราไปดูเมื่อสักครู่ไว้รับแสงด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้ามันเขียวอยู่แล้วเราเอามือไปจิ้มมันตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสีขาวทันทีนะครับถ้าผมเอามือไปจิ้มไปตรงนี้นะฮะไปปิดไว้มันก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือหลักการทำงานง่ายๆของมันตอนนี้ผมจงใจให้ระบบมันทำงานนะครับโดยผมมาจอดที่มันคาบเกี่ยวระหว่างแสงตอนนี้แสงในห้องโดยสารเนี่ยสว่างมากกว่าด้านนอกเพราะผมจอดในโดมหลังคาของศูนย์บริการอยู่นะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะตอนนี้มันก็จะกลายเป็นสีเขียวเลยโดยที่ผมไม่ต้องเอามือไปปิดเมื่อกี้ตอนผมจอดกลางแดดผมต้องเอามือไปปิดต้องไหมครับมันก็กลายเป็นสีเขียวทันทีเพราะฉะนั้นถ้าผมเอามือไปปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ไม่สามารถรับแสงได้มันก็จะกลายเป็นสีขาวเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันก็ขาวเองอัตโนมัติเลยพอผมปล่อยปุ๊บเซ็นเซอร์มันจับแสงได้ว่าห้องโดยสารมีแสงสว่างมากกว่าด้านนอกมันก็จะตัดแสงเป็นสีเขียวเราก็จะไม่แสบตาหลักการทำงานง่ายๆเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับกระจกตัดแสงอัตโนมัติเชื่อไหมครับคุณผู้ชมว่ากระจกตัดแสงอัตโนมัติช่วยให้คนรอดชีวิตมาเยอะแล้วนะฮะเกิดเราเจอแสงสว่างในยามขับรถกลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่แสงสว่างในห้องโดยสารมากกว่าข้างนอกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมองกระจกมองหลังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นเป็นประโยชน์มากๆมีตัวตัดแสงทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะเผื่อได้ไปทดสอบกับรถตัวเองและจะได้คลายความกังวลด้วยนะครับว่าตกลงไอ้ปุ่ม2ปุ่มเนี่ยที่กระจกมองหลังมันทำงานยังไงกันแน่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆหรือจะตั้งกระทู้มาได้ตลอดนะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ลองตั้งกระทู้กันมานะฮะที่แฟนเพจคาครูบายเศรษฐีหรือ YouTube Channelคาครูบายเศรษฐีเช่นเดียวกันหรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้นะครับแล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อกันมาได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ